สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกันนะคะชาวราศีกันดูตามชาร์ตนะคือผู้ที่เกิด17กันยายนถึง16ตุลาคมอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะอันนี้จะเป็นการดูดวงรายปักนะคะคุมเนื้อหาแต่วันที่1สิงหาคมถึง15สิงหาคมเดี๋ยวอาจารย์เปิดดวงไว้แล้วนะคะอาจารย์จะทำการพยากรณ์นะคะว่าณตอนนี้นะคะอันนี้เป็นภาพดวงของชาวราศีกันโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะและเป็นดวงคนที่มีปัญหานะคะเท่านั้นใครที่ไม่มีปัญหาก็ส่วนมากใครไม่มีปัญหาเขาคงไม่มาดูดวงหรอกนะเพราะฉะนั้นเราพูดเฉพาะคนที่มีปัญหาจากสถานะแบบแต่งหรือไม่แต่งก็คือสถานะคุณมีคู่ก็แล้วกันนะคะไพ่เดอะแฮงแมนกับ7ดาบมันเป็นภาวะของความทุกข์ทุกทรมานยืดเยื้อเรื้อรังปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าสามดาบนะคะที่มันจบไม่ได้ที่มันเคลียร์ไม่ได้ไม่ว่าจะชาวกันเองก็อาจจะมีพันธะคนรักคุณก็มีพันธะต่างคนต่างมีพันธะที่ไม่สามารถปลดปล่อยพันธะนั้นตัดพันธะนั้นให้ตัวเองเป็นอิสระยังทำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์สิ่งใหม่ๆที่มีขึ้นระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ในเชิงมันไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรได้ตัวได้นะได้ใจแต่ไม่ได้ตัวไม่ได้ครอบครองอาจารย์มองนะมันจะเป็นความสัมพันธ์นานๆทีเจอการไปมามากกว่าไพ่หกวิเท้านะคะเพราะจริงๆคนรักที่ชาวกันรักอยู่เนี่ยเขายังรับผิดชอบสิ่งนี้อาจจะผูกพันกันเพราะหน้าที่หรือเพราะบางคนก็มีบุตรด้วยกันอย่างเงี้ยเขาตัดไม่ได้หรอคะหรือคุณเองก็อาจจะตัดคนของคุณไม่ได้ก็สถานะคล้ายๆกันก็ได้อันเนี้ยนะคะแปลความหมายประมาณนั้นนะหรืออีกความหมายหนึ่งคุณก็อาจจะโอเคคุณไม่มีใครแล้วคุณตัดสัมพันธ์คุณได้ละคุณอยากเดินหน้ากับเขาอยากเป็นตัวจริงเสียงจริงอยากครอบครองนะคะ1เหรียญ6ไม้เท้า2ถ้วยอยากมีความสุขอยากเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นแต่แล้วอาจารย์มองมันยากไงคะถ้าจะรอก็ยังอาจจะมีโอกาสก็ได้นะคะมันก็อาจจะไม่ได้แปลว่าเราถึงขั้นแบบไปทำลายสัมพันธ์เขาอาจจะมีปัญหากันมาก่อนก็ได้ก็ว่ากันไปนะค่อยดูแต่ถ้าคุณคิดว่าเขายังไปกันได้แล้วคุณถอยออกมาก็เป็นอีกเรื่องนึงนะเพราะจริงๆแล้วก็เหมือนที่อาจารย์มองว่าคุณก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบจะแย่งเข้ามาซะทีเดียวถ้าเป็นปัญหาลักซ้อนอยู่นะคะก็อีกความหมายนึงได้ด้วยเหมือนกันว่าชาวกันนะคะถ้าคนนี้ยังไม่สามารถชัดเจนหรือเปิดตัวคุณได้อาจารย์มองชาวกันยังคิดในเรื่องของสิ่งใหม่ๆเข้ามาเพราะมันอยู่ไพ่ภพปัตตนีความรักเป็น1เหรียญและเป็น2ถ้วยกับ6ไม้เท้าเพราะฉะนั้นคุณอาจจะยังสามารถเจอคนใหม่เข้ามาได้อีกด้วยนะถ้าคนนี้คุณไม่ไปต่อนะคะไม่ใช่คุณจะหยุดชีวิตคุณอยู่แค่คนคนนี้คนเดียวคุณยังมีอนาคตค่ะคุณยังมีอนาคตในเรื่องความรักอยู่ยังมีโอกาสที่เจอใครดีๆใหม่ๆเข้ามาจะเป็นคนทางไกลนะหกไม้เท้าคนละจังหวัดหรือคนละประเทศไปเลยก็ได้กับคุณนะคะที่จะเข้ามาเติมเต็มความรักให้กับคุณให้คุณได้มีความสุขนะคะมาอุปถัมภ์สปอนเซอร์คุณมาดูแลคุณดูแลจิตใจของคุณนะไม่ให้คุณเหงาเศร้าที่คุณเจอปัญหาที่เจ็บปวดมาเนี่ยเขาจะมาเยียวยามาทำให้สภาพจิตใจคุณดีขึ้นอันนี้มีโอกาสเป็นอย่างนั้นด้วยนะคะก็ดูไปนะเพราะจะคุมแค่15วันนะคะโอเคค่ะเราก็มาดูคนรักของชาวกันถอดใจคนรักของชาวกันออกมาดูซิเขาคิดยังไงเป็นไพ่6ถ้วยค่ะ6ถ้วยก็แปลว่าความสัมพันธ์ที่ยังมีเยื่อใยต่อกันนะคะเป็นไพ่อัศวินดาบ10มิ้วเท้านี่ไงคะว่ามันจบยากอะไพ่ที่ขึ้นอย่างเงี้ย10มิ้วเท้ามันแปลว่าการแบก
แบกหรือผูกพันความรับผิดชอบที่แบกไว้บนหลังอะมันปลดไม่ได้นะนะคะเพราะฉะนั้นไพ่อัศวินดาบเนี่ยแปลว่าก็ยังเดินหน้าไปต่อแหละเขาก็อาจจะแปลได้ว่าทั้งปัญหาเดิมเขาจบไม่ได้หรือตัวคุณเขาก็จบไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นชาริออตกับอัศวินดาบก็แปลว่ายังเดินหน้าต่อไปนะคะไพ่เดอะเมเชียนนะคะเขาเป็นคนฉลาดนะไพ่ใบเนี้ยอาจารย์มองเดี๋ยวเขาก็คงจะแก้ไขปัญหาของเขาได้มีทางออกดีๆเกิดขึ้นได้แหละค่ะให้เวลาและให้โอกาสของอีกฝ่ายก่อนก็แล้วกันนะคะเดอะเมเชียนเป็นคนแก้ปัญหาเก่งค่ะเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของดาวพุธนะคะและเดอะเมเชียนก็คือเทพเฮอร์เมทด้วยฉลาดมากฉลาดเป็นกรดเลยเพราะฉะนั้นคนรักของชาวกันเนี่ยนะคะอาจารย์มองแหละเขาต้องหาทางออกได้และแก้ไขได้แต่ตอนนี้ยังแก้ไม่ได้นะก็ยังต้องเหมือนผูกพันกันอย่างเงี้ยนะคะโอเคเรามาดูไพ่สรุปความสัมพันธ์ขอ3ใบกับไพ่สรุปความสัมพันธ์7เหรียญค่ะ9เหรียญใบสุดท้ายค่ะราชินีถ้วยค่ะนะคะไพ่7เหรียญคือการรอคอยแต่เป็นรอคอยแบบมีความหวังนะถือตะกร้ามาจะเก็บผลไม้ที่ออกดอกออกผลอยู่ตรงหน้าก็ได้นะคะเก็บเอาผลประโยชน์ให้ได้เยอะมากที่สุดนะ9เหรียญอยู่สภาวะที่เหงาและโดดเดี่ยวอยู่นะยืนรอคนรักอยู่แล้วสมหวังค่ะคำว่า Queen of Cup ก็แปลว่าคุณก็ยังจะสมหวังกับคนนี้อยู่เขาก็ยังจะกลับมาหาคุณมาเติมเต็มความรักให้คุณนะมีความสุขด้วยกันน่ะก็ยังเป็นไปได้อยู่นะคะแต่จะได้ครอบครองแบบกรณีว่าคุณเข้ามาทีหลังนะจะได้ครอบครองเป็นตัวจริงเสียงจริงหรือเปล่ายังต้องใช้เวลานะคะต้องค่อยๆแก้เพราะแค่15วันนี้อาจารย์มองเขาน่าจะแก้ปัญหายังไม่ได้เรียบร้อยมากพอนะคะขอไพ่คำแนะนำจากไพ่ Oracle ชุดจุดเทียนค่ะเขาแนะนำความรักให้กับชาวราศีกันว่าอย่างไรตัวทีค่ะขอใบนี้เลยไหมเนี่ยสวยจริงนะอาจารย์ขอใบนี้เลยขออีกใบหนึ่งนะคะขอขยายไพ่ใบนี้นี่ไงเป็นประเด็นจริงๆถึงแม้จะสวยแต่ก็เหมือนที่อาจารย์บอกสวยแต่เรายังครอบของไม่ได้นะคะได้ใจแต่ไม่ได้ตัวจริงๆนะขอแนะนำคำแนะนำจากไพ่ Oracle อาจจะมองว่าแหวนเพชรนะแหวนคือสิ่งที่มีมูลค่าไม่ว่าจะมูลค่าด้วยตัวของเขาเองมูลค่าทางวัตถุตีค่ามันประเมินยากนะถ้าเป็นมูลค่าทางจิตใจนะคะเขายังเป็นสิ่งดีๆในใจคุณนะคะต่อให้คุณจะทุกข์ทรมานกับปัญหานี้ก็ต้องอดทนนะคะ8ดาบมันยังไม่สามารถที่จะเปิดได้บางครั้งความรักเนี่ยมันก็เป็นความรักที่เกิดมาเพื่อที่จะรักแต่ไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเป็นคู่นะคะเพราะฉะนั้นให้อดทนนะคะกับสภาพเพราะว่าคุณเหมือนพร้อมที่จะอดทนอะไพ่อย่างนี้มันแปลว่าเรายินดีอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ต่อให้เราทุกข์เราก็ทุกแบบมีความสุขเพราะมันเป็นไพ่ที่ดีไพ่ข้างเคียงนะคะแต่ถ้ามีไพ่ไม่ดีทั้งสองใบก็ไม่ต้องอดทนแล้วก็ได้แต่นี่มันแปลว่าคุณก็ยังมีความสุขในสิ่งที่เป็นแต่ถ้าไม่มีเขาสิเหมือนคุณจะอยู่ไม่ได้มากกว่ามานะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งความรักมันถูกลิขิตมาแบบนี้ก็อาจจะต้องยอมรับสภาพที่เป็นแล้วค่อยๆแก้เมื่อเราเข้มแข็งมากกว่านี้นะคะค่อยว่ากันนะอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์แค่นี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่ยังติดตามแม่หมอภัยนะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ